สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หมอจะมาพาแต่งหน้าลุคโค้ชคิมหรือพี่เจนนิเฟอร์คิมนั่นเองเป็นลุคที่เหมาะกับสาวตาชั้นเดียวนะคะหรือว่าสาวที่มีตาเล็กมีหนังตาค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้ไปดูกันดีกว่านะจ๊ะว่าหมอแต่งหน้าลุคนี้อย่างไรลุคนี้โมเริ่มต้นด้วยการแต่งตาก่อนนะจ๊ะโดยลงอายไพรเมอร์ให้ทั่วเปลือกตาหลังจากนั้นเราจะใช้อายแชโดว์สีกลางนะคะเนื้อแมตต์ลงให้ทั่วเบ้าตาแล้วก็เน้นย้ำตรงช่วงปลายหางตาจากนั้นใช้แปรงสะอาดนะจ๊ะเบลนด์ขอบให้ฟุ้งแล้วก็ลงซ้ำลงไปเพื่อให้ได้ความเข้มที่เราต้องการนะคะแล้วก็เบลนด์จากนั้นใช้อายแชโดว์สีเข้มค่ะลงตรงช่วงคนขนตาบนนะคะแล้วก็เลยขึ้นไปประมาณเกินรอยพับตาไปนิดนึงหลังจากนั้นก็ใช้อายแชโดว์สีกลางนะคะเบลนให้เข้ากันอีกทีนึงถ้าความเข้มยังไม่ได้ใจเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มลงไปได้อีกเพราะเวลาเราเบลนเนี่ยสีของอายแชโดว์มันก็จะจางลงเนาะจากนั้นโมใช้อายแชโดว์เนื้อครีมนะคะใช้แปรงแตะแล้วก็ลงบริเวณขอบตาบนแล้วก็ใช้แปรงหัวแบนนะคะแต่อายแชโดว์สีเข้มแล้วก็วิงออกไปแล้วเราก็จะใช้ลิควิดอายไลเนอร์ลงให้ชิดโคนขนตามากที่สุดที่โมสังเกตลุคของเจนนิเฟอร์คิมจะไม่วิงหางออกไปมากแต่จะใช้วิธีการสโมกกี้วิงออกไปแบบนี้แทนนะคะจะดูเป็นสมูทกว่าเนาะจะดูซอฟต์แล้วก็สมูทกว่าหลังจากนั้นเราก็ไปแต่งตาอีกข้างหนึ่งกันเนาะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการลงรองพื้นนะคะโมแตะรองพื้นช่วงแก้มแล้วก็เบลนด์ด้วยแปรงจากนั้นก็ลงที่คางแล้วก็หน้าผากค่ะต่อไปมุกก็จะลงคอนซีลเลอร์ใต้ตาทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ลงคอนซีลเลอร์ปิดรอยสิวรอยแดงต่างๆ
จากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการเขียนคิ้วค่ะลุคของเจนนิเฟอร์เขาจะเขียนคิ้วไม่ยาวมากเนาะแต่ว่าจะค่อนข้างโก่งนิดนึงเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ตรงเปลือกตาให้กว้างขึ้นทำให้หน้าดูยาวขึ้นหลังจากนั้นก็ใช้อายแชโดว์แบบฝุ่นค่ะลงปัดทับลงไปอีกทีหนึ่งแล้วใช้คอนซีลเลอร์นะคะกลบตกแต่งคิ้วให้สวยงามหลังจากนั้นก็จะลงบรอนเซอร์ลุคเจนนิเฟอร์เขาจะไม่ค่อยหนักบรอนเซอร์เท่าไหร่นะเท่าที่โมดูโมก็จะลงไปแค่เพิ่มมิติให้หน้านิดหน่อยนะคะแล้วก็ลงแป้งฝุ่นที่โมสังเกตนะคะพี่เจนนิเฟอร์จะไม่แต่งตาด้านล่างเลยไม่ลงอายไลเนอร์ไม่ปัดมาสคาร่าเพราะฉะนั้นเราก็จะลงไฮไลท์ใต้ตาแทนนะคะโดยจะลงเนื้อแมตต์ก่อนแล้วก็ลงเป็นชิมเมอร์เพิ่มทีหลังจากนั้นเราก็ปัดแก้มค่ะจากนั้นเราจะมาดัดขนตาแล้วก็ติดขนตาปลอมกันเจนนิเฟอร์คิมติดขนตาปลอมสะพรึงมากค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปยอมเราแต่งตามเจนนิเฟอร์คิมแล้วก็จัดบ้างนะคะขนตาปลอมที่ใช้นะคะจะเป็นแบบค่อนข้างยาวแล้วก็จะมีความหนาที่บริเวณโคนนะคะจากนั้นก็ใช้มาสคาร่านะคะปัดให้ขนตาจริงกับขนตาปลอมเราเนียนไปด้วยกันเจนนิเฟอร์คิมจะมีคิ้วที่สีอ่อนก็เลยปัดมาสคาร่าคิ้วกันนิดนึงที่สังเกตนะคะพี่เจนนิเฟอร์จะทาลิปสติกหลักๆอยู่2สีก็คือไม่สีนูดก็เป็นสีแดงเพราะฉะนั้นวันนี้โมก็เลยทาให้ดูทั้ง2สีเลยทรงผมฮอตฮิตที่เจ๊แกทำบ่อยๆก็จะเป็นมีปอมปาดัวนะคะก็คือยกสูงบริเวณด้านหน้านะคะแล้วก็มันจะทำให้หน้าเจ๊แกดูยาวขึ้นอะไรประมาณนั้นโอเคจบแล้วนะคะสำหรับลุคพี่เจนนิเฟอร์คิมวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะวันนี้โมลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วเราพบกันใหม่เทปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ